เดี๋ยวเด้อค่อยๆเก็บจังสินี่เห็นบ่เฮ็ดเพิ่นกะเพิ่นกะสวยอยู่จ้ะเพียงแต่ว่าเฮ็ดเพิ่นถูกน้ำนี่นี่บ่ต้องอันนี้ยากเลยเด็ดปาดเบิ่งดอกนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาลุยกันต่อนะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในป่าคือเก่าอยู่ในป่าอยู่ในดงเห็ดดำร้อยล้านดอกดงเห็ดดำร้อยล้านดอกเพิ่นว่าเพราะมันเยอะซะเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าต้องบอกไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าว่ามาดามเก็บทิ้งเก็บขว้างนะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าหยังฮู้บ่จ้าเห็ดมันโดนฝนเยอะเห็ดลังดอกที่เพิ่นใหญ่แล้วที่เพิ่นเกิดดนแล้วเพิ่นกระเถาคือคนเฮานี่ล่ะเกิดดนแล้วกระเถาพ่อแม่พี่น้องจ้าบัดนี้นี่เฮาก็สิเลือกเก็บเอาแต่ดอกที่เพิ่นสวยๆแข็งๆเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะมันถือฝนหลายมันเละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าฝนตกซุมื้อเดี๋ยวพาไปหลุ่นมองจุดนี่แพทย์ว่างามคือกันมีมองให้ได้เลือกหลายอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันติดตามรับชมด้วยกันเลยค่ะนี่จ้ะแฟทก็สิออกในจักหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องว่างามบ่แพทย์ก็ว่างามอยู่เด้อนี่เดี๋ยวเด้อค่อยๆเก็บจังสินี่เห็นบ่เฮ็ดเพิ่นกะเพิ่นกะสวยอยู่จ้ะเพียงแต่ว่าเฮ็ดเพิ่นถูกน้ําถือฝนหลายเฮาก็เลือกเอานี่อันนี้เห็ดดำขาแบบว่าขาบ่ค่อยเหลืองเพราะว่าเห็ดมันสิมี2สีถึง3สีพุ่นล่ะเห็ดดำนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะเลือกเอาสวยๆนะคะนี่ก็ถือว่าสวยกันหยังนี่มันบ่จ้ะสวยนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะนี่ฮะสวยโอ้ยพุ่นน่ะข่อยทับเล่าทำร้ายจิตใจเหลือเกินบัดนี้ก็วับกรอบนะคะเนี่ยกรอบมากพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเป็นหมู่มาดามพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะคะจ๋าโอ้ยกรอบมากดอกยังแข็งอยู่เด้อพี่น้องถ้าเฮาจับมันสีดอกยังแข็งอยู่ถือว่าใส่ได้แต่ว่าคันเฮาดึงขึ้นมาแล้วหัวหลุดหัวหลุยนั่นคือใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะจ๊ะเห็นบ่ก่อแพทย์สิว่าเห็ดเขามี2สีเนี่ยเห็นบ่นี่ดอกนี่สีดํากลัวดอกนี่สีเหลืองซึ่งอันนี้ยังอ่อนๆอยู่นําแต่ว่าคันแก่หลายก็สิเริ่มเปลี่ยนสีคือกันนั่นล่ะจ๊ะแต่ว่าลังอันแก่แล้วเปลี่ยนสีก็ยังบ่ดําคักเนาะก็ยังมีความเหลืองอยู่มันคือที่แพทย์บอกนั่นล่ะว่ามันมีอาจจะเป็นมีหลายสายพันธุ์ก็สิคือคนเฮานี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอัน ครอบครัวนึงครอบครัวนึงอันลูกผู้นึงขาวลูกผู้นึงดําผู้นึงอาจสิได้พ่อผู้นึงอาจสิได้แม่จังซี่เนาะแต่เนาะ ประมาณนั้นจ้ะนี่โอ้โหเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะสวยถึงเรื่องแสงสีเข้าไปเจ้านี่บ่ต้องอันนี้ยากเลยเด็ดจังซี่แต่ว่ามีพ่อแม่มันสิขัดใจพ่อแม่พี่น้องลางเทื่อก็อดเด็ดออกบ่ได้ขาเพิ่นน่ะนะกรรไกรก็เอามาได้แต่ว่าจัดให้หมู่เจ้าถอนเพราะว่าความฟินมันก็กลัวกันเนาะเฮ็ดให้ทุกรูปแบบมันล่ะแฟนคลับอันมักบ่คือกันมาดามจัดให้ทุกรูปแบบแฟนคลับบางคนมักตัดก็ตัดให้แฟนคลับบางคนมักถอนก็ถอนให้จ้ะเนาะลางเทื่อก็ตั้งกล้องเก็บไปตัดไปอีหยังก็ว่ากันไปเนาะโอ้ยเห็ดได้หลายรูปแบบจ้ะจัดให้ทุกรูปแบบเลยนะคะแต่เวลาควบสะดวกน้ำของแต่ละมือไหนเก็บไปผลไปพูดไปมูเจ้าสิได้บ่เหงาข่อยก็สิได้บ่เหงาน้ำบ่รู้ไปก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะงามหลายเนาะมุดหน่อยนึงนะคะเนี่ยอากาศมื้อนี้ก็ท่านฝนตกลิ้นแซ่บแซ่จังเสียอากาศก็อยู่ที่10ถึง13องศาเด้อจ้ะเด้อมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหนาวเนาะคันนั่งอยู่ซื่อๆก็หนาวอยู่จ้ะแต่ว่าคันเฮาได้เก็บเฮ็ดแต่ย่างมันก็บ่หนาวเด้อจ้ะเด้อท่านได้เฮ็ดแบบว่าอันแอคทีฟมันก็สิพอดีเลยอากาศน่ะบ่หนาวบ่ร้อนจนเกินเนาะคันเฮาเฮ็ดให้ร่างกายแบบอันนี้แน่จักหน่อยห้องนี้ดูเป็นตาได้บ่ได้อยู่
เหมือนเดิมดอกอ่อนๆหน่อยๆเพิ่นบ่ดอกเพิ่นกำลังขึ้นนะเห็ดเพิ่งหวานบ่ายแล้วเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะอย่าถามหาเด้ออย่าเก็บให้เบิ่งอยู่จ้ะแต่ว่าเพิ่นว่ายแล้วบ่มีแต่ว่าลังปลากันอาจจะยังออกอยู่ก็แล้วแต่ปลานะกันเนาะงามงามเหลืองหวยงามนะจ๊ะเนาะมึงนะไปตาเอาไดบ่ล่ะฮะเห็นมั้ยหือตาเอาไดบ่เจ้าเต่าคือเป็นตะเล่จ้ะเนี่ยเวลาเก็บระวังเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่มันมีเฮ็ดแบบนี้ระวังดึงไปเฮือนเฮาบ่รู้ได้นั่นว่ากินได้หรือบ่ได้เฮ็ดตัวนั้นระวังนะคะบ่แม่นหยุมเอาเมื่อเฮือนละไปแกงเจ้า ได้กินเทื่อเดียวเด้ปาดเบิ่งดอกนี่เอ้ยใหญ่งามขนาดเด้สวยงามเหลือเกินดอกมันกำลังขึ้นเห็นบ่งามหลุ่นนี่แกงแสบแกงแสบน้องไม้โศกดีหิมะยังบ่มากรอบดีขนาดเลยจ้ากรอบมากเลยค่ะสวยๆมันเบิ่งมองนี่ดูจ้ะมันดอกเตี่ยต่ำโพดขาเหี้ยนเหี้ยนตัวนี้ถ้าเป็นคนก็คนเตี่ยแล้วเนาะสร้างเล่าแล้วอ่อนขาเหียนก็สิเอาเอาซ้ำนี่ล่ะนี่เห็นบ่เก็บข้าวเดียวสวยๆเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเห็ดหนังไก่ด้วยบัดนี้พี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งติล่ะมันหลุนดึงสิได้บ่เถ่าละไปขออนุญาตพาเบิ่งหน่อยเด้อจ้ะเด้อเถ่าละจ้ะบ่ได้มันเถ่ามันโอ้ยดอกนี่ได้อยู่จ้ะนี่จังสีนี่ได้บ่มีหนอนเคลียร์นี่ออกจักหน่อยแน่ค่อยสิบ่ไปเปื้อนเฮ็ดโทอื่นแต่ว่ามันเปียกมันบ่เป็นหยังดอกนี่ล่ะค่ะได้อยู่จ้ะอันปูน้องบอนว่าตาน้องบอนปูว่าสั่นบอกผิดได้จ้ะเด้อดอกนั้นเฒ่าแล้วตาน้องบอนว่าเห็ดที่อร่อยที่สุดคือเห็ดหนังไก่ว่าสั่นเรามักเห็ดหนังไก่แต่เราส่วนเซิร์นเพิ่นมากินเขาอันแล้วว่าแต่ว่าอย่าลืมเด้อที่หายมาหลายเถอะว่าสั่นเมียเราเซิร์นเพิ่นมากินเขาทั้ง2คนทั้งแฟนเพิ่นนําเนาจ้ะเมียแล้ววะอย่าลืมเด้อว่าพวกฉันน่ะอยู่กันแค่2คนคือหายมาหลายแท้ว่าซั่นแพ้ก็เลยว่าหอยก็หายไปให้พ่อกินนั่นแหละหัวรอกันเชิญมากินข้าวเพิ่นเป็นคนอ่า
ทางไออำเภออยู่เดนมาร์กอุ้ยงามๆจ้ะพี่น้องสวยๆเขามาให้ซอยซอยในเหลืองภาษาเด็กหน่อยเนาะเนาะเขายิงปืนบ่ได้ยิงอยู่ป่าแพดเดอร์บ่ต้องตกใจด้วยจ้ะงามงามมาเจอเห็ดหนังไก่สวยๆเก็บไปเพื่อเราอีกคือเก่าแล้วนี่เพราะว่าเรามาหาหนองบอลอันปกติสิทุกวันจันทร์แต่ว่าคันเพิ่นมีธุระทางใดเพิ่นก็สิเขียนบอกเลื่อนเป็นวันอังคารเด้อจังซี่นะเพิ่นสิมาพบปะมาพูดคุยหนองบอลต้องการความซอยเหลือแบบใดกะเพิ่นก็ซอยจังซี่นะสวยๆอยู่ขูดหญ้าจักหน่อยเดี๋ยวใส่ถุงมือนี่ไปขูดออกเลยเนาะไปหอดเฮือนก่อนจ้ะอยู่มุมพุ่นก็มีไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันต่อไปเอาเห็ดหนังไก่ต่อด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะพุ่นเห็ดดำก็อยู่ทั้งพุ่นเอาเห็ดหนังไก่ก่อนเนี่ยเห็ดดำเต็มอยู่จ้ะพุ่นน่ะเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่พุ่นน่ะเอ้ยแต่ว่าพาเก็บเห็ดหนังไก่ก่อนสิใส่ได้บ่เก็บย้อนมาหากันเดี๋ยวค่อยอันเอามาตัดขาอีกนึงเด้อเห็ดหนังไก่หลายอยู่ค่อยไปเลือกเอาว่าใส่ได้บ่แต่ทีโลๆน่ะได้อยู่จ้ะแถวนี้เห็ดหนังไก่มันหลายพี่น้องป่าเพิ่นดงเพิ่นเลยล่ะดอกกำลังขึ้นก็มีนี่เห็นบ่พี่ดอกนึงนี่งามทั้งนั้นเลยพูดนะสวยๆมาเป็นผ้ามั้ยตัดขาเสียงเครื่องบินโอเคจ้ะขาวงามเนาะอุ้ยสวยมากค่ะพี่น้องสวยๆเลยจ้ะแบบขาแน่นมากตัวนี้บ้านเดอันนี โอเคบันนี่เห็ดดำทั้งนั้นเลยมันที่นี่มาเก็บเห็ดดำต่อได้แต่เด้อเก็บเห็ดดำกันต่อมาดึงเห็ดดำต่อพุ่นน่ะเพิ่มอยู่พี่น้องจ้ะพูดแล้วเนาะสวยดอกนี้ล่ากินเปล่าเสียงหลดแลนเป็นระยะอ
ข่อยมาหลักเด็ดอยู่ทั้งนี่มูเจ้าได้สิบ่เห็นน้ำข่อยบางเทื่อก็เห็ดแปลกๆคือกันเด้อพี่น้องหลักเก็บดอกลมเอามุมนี้กันเป็นปุ่มปุ่มพุ่งพ่วงเลยเนาะเลือกเอาจ้ะบางเทื่อแล้วก็หดแล้วหนาวได้อยู่จ้ะใส่ได้อยู่ดอกยังแข็งอยู่ผางเจ้าเขามาอยู่มุมนี้เด้อโหดแล้วจะแม่นหลายเห็ดก็ได้มึงติล่ะเละตัวนี้เละเอาบ่ได้โหดเนาะพี่น้องเจ้าเบิ่งโหดอีหลีเห็ดก็ได้โหดในข่วมเพิ่นหลายนะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนในข่วมหลายของเพิ่นเป็นปุ่มเป็นพ่วงเห็นบ่เต็มอยู่โอ้ยโหดนะโพดอีลีจ้าแต่โอ้ยนี่นี่สีม่วงงามคักพี่น้องนี่เห็ดใบโอเลตจ้ะมันขึ้นดอกเดียวอยู่น้ำเห็ดดำกาในฝูงหงส์พุ่นละเจ้ามาเป็นกาในฝูงหงส์สิยังสีนี่อ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะอ่อนงามงามโอ้ยคุณน่ะแนมเห็นเห็ดหนังไก่
ดอกขาใหญ่ใหญ่ดึงขึ้นมาพูนะไปเบิ่งเห็ดหนังไก่ดูก่อนไปเอาเห็ดหนังไก่เอาตัวนี้อีกก่อนนี่เท่าทิมเบิร์ดเลยเห็ดหนังไก่ออกงามครับกึ่งขึ้นมาก่อนนะพุ่นนะสวยๆเดี๋ยวไปตัดขาดอกนี่ไหมเจ้าคืองามครับแท้ขาวจั่วเลยพี่น้องจ๋าดอกหนึ่งสวยมากแน่นดีเดี๋ยวพายางหลอกขึ้นมาพี่เบิ่งเห็ดหนังไก่อีกสิมีบ่ปูนะอุ้ยเห็ดดำเต็มอยู่เดี๋ยวพาไปตัดขาตัดขาที่เดิมเห็ดหนังไก่เก็บข้าวเดี๋ยวสิล่นกระต่ายอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวพ่อแค่นี้เด้อเดี๋ยวสิพาไปเอาอีกจุดนึงบ่ได้เอาอีกจุดนึงแหละก็ย่างไปพ่อทั้งใดก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วมันจะลงอยู่ตลอดแล้วแต่ว่าเริ่มแบบเม็ดหนาน่ะนะโอ้งามงามขูดออกให้เบิ่งเด้อนี่เห็นป่ะมันเปียกฝนอันขนเราเลยบ่ค่อยหลุดปานใดปกตินี่โอ้งามหลายพี่น้องเฮ็ดดำก็งามเด้อนี่เบิ่งได้ดอกอ่อนๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาดามบ่าเนาะเอาทั้งสันตัดขาเห็ดว่านี่แหมเบิ่งดอกแล้วติล่ะดอกแน่นงามคักโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยหมานมวนฟินคือเก่าเด้อสิให้เบิ่งผลงานพ่วงงามของเห็ดเด้อจ้าเด้อเบิ่งงามบ่นี่เห็นบ่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้างามงามเอาละคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อเบิ่งดึงข้าวเดียวนี่เบิ่งเบิ่งเนี่ยเกือบเต็มกระตาเนาะจ้าเนาะนี่เกือบเต็มจ้านี่อันนี้ของคลิปวิดีโอที่แล้วนะจ้าเห็ดหนังไก่เอามาใส่นี่โอ้งามบ่พี่น้องสุดยอดความงามเลยนะนอกจากนั้นโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่มีให้มาดามเห็ดมัสลูมแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมแฟนเพจจ้ะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วในระหว่างเดินทางไปหารถกสิภาพ่อแม่พี่น้องท่านพ่อเห็ดงามกสิภาเก็บอีกคือเก่าด้วยพ่อกระตายังไม่หมองใสอยู่ไหมไปเจอกันคลิปหน้านะคะอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะ